วงสวรรค์แห่งหนึ่งในชั้นราวดึงมียักษ์ตนหนึ่งชื่อนนทศพระอิศวรรับมอบหมายให้นนทศทำความสะอาดเท้าของเทวดาที่หน้าประตูนนทศรับด้วยความเต็มใจแต่นนทศจะต้องคิดใหม่อีกครั้งหลายวันที่นนทศทำหน้าที่ทำความสะอาดเท้าของเทวดานั้นเทวดาบางองค์ชอบเขกหัวจิกและถอนผมของนนทศทุกๆวันจนทำให้นนทศเริ่มมีความโกรธเคืองแค้นมีอยู่วันหนึ่งพระอิศวรเรียกนนทศเข้าเฝ้าเพราะพระอิศวรเห็นความพยายามของนนทศพระอิศวรจึงให้พรหนึ่งประการให้กับนนทศนนทศเลยขอว่าถ้าอยากได้นิ้วเพชรที่ใครก็ให้ตายพระอิศวรจึงประทานพรให้กับนนทศในขณะนั้นเองนนทศได้สังหารเทวดามากมายที่กลั่นแกล้งนนทศพระอิศวรรู้ข่าวก็พิโรธอย่างหนักจึงเรียกพระนารายณ์มาเข้าเฝ้าเพื่อกำจัดนนทศพระนารายณ์เลยแปลงกายเป็นนางฟ้าที่ชอบไล่หลังพระนารายณ์ใช้แผนอุบายให้นนทศชี้ขาตัวเองนนทศไม่พอใจที่พระนารายณ์เอาชนะนนทศได้เรามีแค่นิ้วเพชรแค่นิ้วเดียวที่ไม่สามารถสู้กับพระนารายณ์ผู้มีสี่กรได้พระนารายณ์ได้ยินแบบนั้นจึงไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงให้พรกับนนทศให้เกิดเป็นพญายักษ์มี10หน้า20มือส่วนพระนารายณ์จะเกิดเป็นมนุษย์เดินดินเพื่อจะไปปราบนนทศให้จนได้รามเกียรติ ตอนกำเนิดหนุมานนี่เหรอสวาหะที่ถูกสาพยืนตีนเดียวกินลมอยู่ที่ยอดเขาจักรวาลแห่งนี้ช่างน่าเวทนาเป็นยิ่งนักพระพายที่เราเรียกท่านมาในครั้งนี้เราอยากให้ท่านช่วยมีแต่ท่านเท่านั้นที่สามารถทำได้เราขอให้ท่านนำอาวุธและพละกำลังของท่านไปซัดให้นางสวาหะที่อยู่บนยอดเขาจักรวาลเพื่อให้เกิดเป็นทหารเอกของพระนารายณ์ท่านคิดว่าท่านช่วยได้ไหมพระเจ้าค่ะดีโดยจะใช้ศาสตราวุธดังนี้กระบองจะเป็นสันตลอดหางเพื่อให้มีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้ตรีเพชรเป็นตัวเป็นมือเป็นเท้าเพื่อสำแดงอิทธิฤทธิ์ในการต่อสู้แล้วท้ารบจักแก้วเป็นหัวเพื่อให้มีไหวพริบสติปัญญาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อาวุธ3ชิ้นนี้เราขอมอบให้กับท่านอ
จงทำภารกิจให้สำเร็จและปกป้องดูแลนางสวาหะให้ดีๆด้วยล่ะอ๋อยังมีอีกเรื่องนึงที่เราต้องบอกให้ท่านทราบเราอนุญาตให้ท่านเป็นบิดาของลูกที่จะกำเนิดออกมาได้นะไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวข้าจะช่วยให้เจ้าหลุดพ้นจากคำสาปนี้เองพร้อมกับลูกของเราเจ้าต้องอดทนต่อไปจนกว่าจะครบ30เดือนฮะฮะอสูรปักษาเหรอทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะไปพยายามปีนขึ้นมาทางยอดเขาจักรวาลแบบนั้นฮะหรือว่าเหนื่อยเนี่ยเหรอนี่กระบอกเดี๋ยวก่อนขวางมาอีกท้าทายเหรอท่านมาทำอะไรที่นี่แล้วเจ้าล่ะมาทำอะไรที่ยอดเขาจักรวาลแห่งนี้ข้าก็ต้องตอบสินะข้ามาหานางตรงนั้นไงข้าได้กินมนุษย์ที่ยอดเขานี้ก็เลยปีนขึ้นมาข้าไม่ได้กินอะไรมาตั้ง50ปีแล้วตอนนี้ข้าหิวเหลือเกินเจ้ากินนางไม่ได้หรอกนางตั้งครรภ์อยู่นั่นก็ถือว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่าท่านแบบนี้ข้าก็มีอาหารเพิ่มขึ้นมาอีกมื้อน่ะสิถอยไปซะพระพายไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าข้าไม่เตือนก็แล้วกันนางก็คงไม่มีทางเลือกสินะพัดแค่นั้นจะทำอะไรข้าได้ล่ะพระพายมาโฆษณาฮาตาริเหรอไอ้โอ้ยโอ้โหโอ้โหนิดเดียวนิดเลยจังลงไปจากยอดเขาจักรวาลซะไม่งั้นอย่าหาว่าข้าไม่เตือนข้าทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนั่นมันเป็นอาหารของข้าเฮ้ยอาจารย์นี่อาจารย์เฮ้ยไรโอ้หลบอย่างเดียวเอกเหนื่อยนี่ทำไมท่านไม่โต้ตอบมาล่ะข้ามีหน้าที่ที่ต้องปกป้องนางเท่านั้นข้าจะไม่ทำร้ายใครแม้ว่าจะเป็นอสูรปักษาก็ตามทีข้าไม่ชอบเรื่องใช้กำลังในการเอาชนะ
ฉะนั้นลงไปจากยอดเขาเดี๋ยวนี้ถึงแม้ข้าจะฆ่าท่านนั้นเหรอจะฆ่าข้าได้นั้นเหรอเก๋าสิคิดว่าจะฆ่าคนยังฆ่าได้มันยังเร็วไปร้อยปีเพราะข้าจะปกป้องนางจนวันตายนั่นก็ช่วยไม่ได้สินะท่านข้าจะต้องสังหารท่านแล้วสินะเหนื่อยสู้กันมาพักหนึ่งแน่พาเป็นพรีเซนเตอร์ฮาตาลีอีกพักคนเดียวเห็นแก่ตัวดิคิดอีกทีก็แล้วกันนะท่านข้าจะไปกินนางก่อนแล้วค่อยกลับมาฆ่าท่านซะข้าไม่มีวันให้นางกับเจ้าหรอกแม่รออยู่ตรงนี้ไปก่อนก็แล้วกันไม่มีทางนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้ยท้องเลยไอ้อะไรเนี่ยทำไมมันง่วงแบบนี้เนี่ยแกเป็นตัวอะไรกันเนี่ยแล้วแกเป็นตัวอะไรเนี่ยนี่รีบออกไปจากตรงนี้ดีกว่านะตัวใหญ่แบบนี้กินเนื้อที่กันพอดีอยากฆ่ามันก็ไงโหใหญ่กำลังพอดีเลยนะยายโอ้โหโอ้ยเบาอยากนะไม่ใช่เบาเกลืองั้นเหรอจ๊ะเดี๋ยวผมไปส่งเองนะครับอย่าไม่เอาร่างไม่ดีอีกแล้วแล้วเจอกันใหม่ชาติหน้านะดิฉันพ้นจากคำสาปดิฉันพ้นจากคำสาปจริงๆสินะคะเจ้าปลอดภัยแล้วนะสวะเป็นพระรูปนะที่ทำให้แม่คุ้นคำสาปได้กราบเท้าท่านพ่อกราบเท้าท่านแม่ลูกแม่พ่อดีใจนะที่ลูกเกิดมาเป็นลูกของพ่อและแม่ตอนนี้ลูกมีคุณลักษณะพิเศษ3อย่างบุญพรขนเพชรเขี้ยวแก้วพ่อขอตั้งชื่อลูกว่าหนุมานการละครยามมีนางสวาหาต้องกษัตริย์เชิงคอ
าจักรวาลด้วยความสงสารจากองค์พระอิศวรสังหารพายทำการหนึ่งในตอนนั้นสัตว์อาวุธและกำลังกระพุ่งใส่ท่อในปากเขานางด้วยฉับพลันผ่าน30เดือนจึงดำเนินไปลิงเพื่อผู้กระโจนจากปากสุดวอนแสงสุดอัศจรรย์ทั่วฟ้าว่านอนทะยานขึ้นบนน้ำผาแปดแขนกำยำสีหน้าตายังจะหาวเป็นดาวเป็นเดือนเป็นฟ้าเมื่อลอยลงกลางผู้เป็นมารดาสุดท้ายประพายให้เจ้าชื่อฮานุมานตีแพทย์ตัวเป็นกายทั้งมือและเท้ากระบองเพชรเป็นสลังไปตลอดหางมีคนทนขนเพชรมีเขี้ยวเป็นแก้วกำเนิดพิการด้วยสามขั้วนังคารเริ่มส่วนประธานพอได้เป็นอมตะตายแล้วฟื้นด้วยลมแค่พัดผ่านทั้งสิบภาษาวิชาหายตัวและแปลงกายวันที่หมดเกลี้ยงไปตลอดกาลแสงสุดอัศจรรย์ทั่วฟ้าว่านอนทะยานขึ้นบนน้ำผาแปดแขนกำยำสีหน้าตายังจะหาวเป็นดาวเป็นเดือนเต็มฟ้าเมื่อลอยลงกลางผู้เป็นมารดา